ดิจิทัล10,000 บาทเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเขาจะจ่ายครั้งเดียว10,000 บาทเลยหรือว่าจะทยอยจ่ายเป็นงวดๆครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยในเพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้มีการโพสต์แล้วนะครับว่ายืนยันว่าการจ่ายเงินดิจิทัล10,000 บาทเนี่ยเขาจะจ่ายครั้งเดียวเลยนะครับไม่มีการทยอยจ่ายเป็นงวดๆแต่อย่างใดเราลองมาดูในรายละเอียดของเพจพรรคเพื่อไทยนะครับเขาบอกว่าตามที่กระแสข่าวว่าจะมีการแบ่งจ่ายเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหลายงวดตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอยืนยันว่าเงิน10,000 บาทจะจ่ายงวดเดียวเพื่อเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการบริโภคและการลงทุนทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะจ่ายงวดเดียวครั้งเดียว10,000 บาทนะครับส่วนกำหนดการจ่ายเงินเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นในช่วงเดือนเมษายนของปี2567เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับ